ไงมี FC งอนงอนผมไงเออว่าไงบ้างอ่ะงอนผมไงเออมี FC งอนงอนผมงอนผมอ้าวโอเคเดี๋ยวเคลียร์กับ FC เลยเอออ่ะเคลียร์กับ FC เลยนะครับมี FC นะครับหลายท่านนะครับงอนผมแล้วก็จำไม่ได้นะบอกว่าผมเนี่ยไล่ FC ในคลิปที่ซื้อนาฬิกาใช่คลิปซื้อนาฬิกาให้น้องก้อยนะครับคือจริงๆเนี่ยไอ้เทปนั้นเนี่ยไอ้ในรถที่เถียงกันเนี่ยตอนแรกเนี่ยทีมงานเขาตัดทิ้งแล้วล่ะครับเขาตัดทิ้งแล้วล่ะแต่ผมรู้สึกว่าถ้าอยากให้มันแบบสนุกสนานเรียวๆดีกว่าให้มูดมันมีแบบมูดแอนโทนแบบว่าโอเคเหมือนชีวิตจริงอะเถียงกันแล้วก็ทะเลาะกันแล้วก็สุดท้ายก็ดีกันอะไรเงี้ยแล้วก็ให้ทีมงานบอกว่าอย่าไปตัดเลยเอาไว้เอาแบบเรียวๆให้ FC ได้เห็นดีกว่านะครับพอคลิปออนไปเนี่ย 3,000 คอมเมนต์เนี่ยคอมเมนต์ถึงนาฬิกากูน้อยมากนะต่อว่าคุณนิกกี้มากเลยไม่มีเลยไม่มีนาฬิกาที่แบบว่าเซอร์ไพรส์คุณก้อยเลยน้อยมากนาฬิกาเนี่ยประมาณสัก 1% น่ะกลายเป็นคอมเมนต์โฟกัสไปอยู่กลายเป็นคอมเมนต์ไปโฟกัสอยู่ที่เขาเรียกว่าการใช้ชีวิตครับหรือว่าการประพฤติตัวของแบบผมครับใส่ก้อยที่บอกว่าเออมึงแบบงี่เง่า มึงเนี่ยหึงอะไรเงี้ยผมรู้ตัวนะอันนี้คือรู้ตัวนะว่างี่เง่าครับไม่ใช่ไม่รู้ตัวนะ uh-huh. ผมรู้ตัวว่าไอ้สิ่งเนี้ยออนไปเนี่ยครับ FC ด่าแน่โดนแน่เพราะว่าเป็นผู้ชายที่งี่เง่าแต่นิกกี้มันบอกแต่ผมอะอยากเลี้ยวอยากเลี้ยวแล้วก็อยากให้แบบให้เห็นคนดูก็เห็นว่าคนเรามันแบบอยู่ด้วยกันเนี่ยมันไม่ได้แบบว่าหวานทุกเรื่องนะครับมันต้องมีแบบกระทบกระทั่งกันมั่งมีงอนกันอะไรเงี้ยผมรักเขาผมก็ต้องงอนอยู่แล้วถูกป่ะกูบอยใช่ครับผมรักเขาเนี่ยผมก็ต้องงอนอยู่แล้วก็ประมาณนี้แต่ประมาณนี้ก็ประมาณนี้แล้วก็จะมีคอมเมนต์อะไรเงี้ยคอมเมนต์ที่มาแบบว่าคอมเมนต์แบบเยอะแยะใช่ไหมครับเยอะแยะแจกเสื้อก่อนค่อยคุยต่อไอ้ซัดกูซาเล่าไอ้เหี้ยให้เลยตัวนี้กูให้ไอ้เหี้ยนี่กูติดเอาไปกูให้ชื่ออะไรครับชื่ออะไรแจ็คเสื้อก่อนค่อยเล่าแจ็คเสื้อก่อนค่อยเล่ากูชอบไอ้ตัวนี้กูชอบชื่อจุบจิ๋มที่ริมบึงจุบจิ๋มที่ริมบึงโอ้โหเอาไปจุบจิ๋มที่ริมบึงไอ้แย่เม็ดชื่อมึงก็โหดแล้วเหลือกี่ตัวแล้วให้มันตัวไงไม่มีใครฟังที่กูเล่าเลยเหลือ7แล้วป่ะเหลือ8ตัวเอาไปจุบจิ๋มที่ริมบึงเอาไปครับผมเล่าต่อได้ยังไม่เอาแล้วไม่ฟังแล้วเขาไม่อยากฟังแล้วยังฟังอยู่มั้ยเขาอยากจุบจิ๋มละอยากฟังอยู่ไหม FC บอกเมื่อไหร่จะไปเกาหลีครับเราประเทศเปิดผมไปแน่ไม่ต้องห่วงไปเหรอนี่กี้อยากไปเหรอฮะในคุณจะพาแม่น้องก้อยไปเที่ยวก็คนละทริปสิอันนั้นพาไปสวิตเซอร์แลนด์ประเทศเปิดเลยต้องพาคุณแม่กับน้องก้อยไปสวิตเซอร์แลนด์แต่เกาหลีเนี่ยพี่คิดถึงมากเกาหลีนี่กี้เขาเรียกว่าพี่จะเก็บคอนเนคชั่นไว้อยู่เกาหลีนี่กี้ไม่ได้คิดถึงใครคิดถึงพี่นิชคุณรอเล่นใช่ป่ะคิดถึงพี่นิชคุณโอเคแล้วผมคุยต่อได้ยังไม่เอาแล้วไม่อยากฟังแล้วอยากได้เสื้อนุ้ยขอร้องแล้วนุ้ยเอาไปนุ้ยขอนุ้ยกอดเตาอาจจะให้นุ้ยกอดเตาหน่อยนี่เดพาพอเตาเป็นไงบ้างไม่รู้อันติเมทฟิล์มอยากแตกเสื้อเอาเสื้อไปอันติเมทฟิล์มเอาไปเหลือกี่ตัวละเฮ้ยผู้บริหารอันติเมทฟิล์มดูแลสุขภาพด้วยนะคิดถึง6ตัวไม่มีใครอยากฟังเรื่องกูเลยอยากแตกเสื้อโอเคเออกูไม่เล่าแล้วจบไป